ไปอันนี้มีที่มายังไงคะอาจารย์ปีพ.ศ.อะไรเนาะที่กรุงเทพน้ำท่วมปี54ก่อน54อีก1ปีคือพ.ศ.อะไรครับปีพ.ศ.2553เนี่ยน้ำท่วมภาคใต้คือข่ายกิจกรรมธรรมชาติประชุมอยู่ภาคใต้เราก็ลุกขึ้นเตือนว่ามีนานะน้ำจะท่วมภาคใต้นะแล้วตุลาถัดไปหมายถึงว่าก็จะท่วมกรุงเทพก็คนไม่เชื่อมีลูกศิษย์เราคนเป็นอาจารย์ป้าเอื้อเป็นครูบาอาจารย์แกเขียนในเลคเชอร์แกบอกว่าประเทศไหนวะว่างั้นนะก็ไม่เชื่อนี่คือคำเตือนของพ่อเราก็เตรียมฝึกอบรมกันไว้ว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นน้ำท่วมหรือน้ำแม่งเราต้องเป็นคนไม่แรงน้ำใจต้องเตรียมการไว้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองอย่ารอความช่วยเหลือจากคนภายนอกอย่างเดียวเราต้องฝึกฝนตัวเองเอาไว้เตรียมการล่วงหน้าเตือนภัยกันอย่างไรเห็นไหมจะเผชิญเหตุอย่างไรและที่สำคัญเราจะฟื้นฟูมันกลับคืนมาอย่างไรเราก็เลยจัดงานขึ้นนะชื่องานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินชื่อเอาคำนี้ไปกำหนดเป็นชื่องานเลยว่าน้ำท่วมน้ำแห้งแรงน้ำใจอยู่ได้เป็นชื่อเพลงแล้วก็เป็นชื่องานด้วยครับน้ำท่วมน้ำแห้งอย่ามัวแรงน้ำใจอยู่ได้ครับแท้จริงเป็นอย่างนั้นครับเชิญครับช่วยพี่ไก่ร้องหน่อยครับต้องเร็วกว่านี้หน่อยนะเดี๋ยวคนที่เต้นอยู่ไม่สนุกI'm gonna make it.
นึ่งที่คอยเต้นอยู่นะครับขอเชิญนายแอดมาเต้นอยู่หน้าเวทีหน่อยนายแอดเชิญครับเชิญครับเขาจะจับคนนี้ได้เลยผมเต้นไปไหนก็บอกจับไก่ไม่ได้หรอกจับคนนี้ได้นายแอดเชิญหน้าเวทีครับมาเชิญไปเต้นสุดชีวิตไปเลยนะไปฟอลโล่ไปที่แกคนเดียวเลยนี่เป็นมือซอที่ฮิปสเตอร์ที่สุดในโลกไม่รู้แกสียังไงนะจังหวะแกเต้นนะพี่ไก่ครับเพลงต่อไปนะครับ